วันนี้เราจะมาทำการไวริ่งสายไฟรถไฟฟ้านะครับก็จะมาทำคลิปถ่ายให้ดูว่าถ้าเข้าใจในระบบของมันแล้วเนี่ยไวริ่งสายจะจบได้ภายในสักกี่นาทีสวัสดีครับผมเม่น Big Scooter Shop ครับวันนี้เราจะมาทำการไวริ่งสายไฟรถไฟฟ้านะครับเราจะมาทำคลิปถ่ายให้ดูว่าถ้าเข้าใจในระบบของมันแล้วเนี่ยไวริ่งสายจะจบได้ภายในสักกี่นาทีพอมาเริ่มไวริ่งจริงก็คุยกับบอมว่าผมพอเข้าใจนะมันง่ายมากเลยบอมเครื่องมือพร้อมนะอุปกรณ์พร้อมไวริ่งแน่ไม่จบไม่น่าเกิน15นาทีนะคันหนึ่งว้าวก็เลยอยากทำคอนเทนต์ดูว่าจะทำได้ไหมนะไวริ่งจบภายใน15นาทีก็เราก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วนะครับบางส่วนพวกเครื่องมือครีมย้ำถังปลาอะไรพวกนี้จริงๆอุปกรณ์พวกนี้แล้วก็เครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้แล้วก็การไวริ่งสายระบบต่างๆเนี่ยเราสอนในคอร์สที่ผ่านมาแล้วเดี๋ยวคลิปคอร์สเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้ดูกันคลิปถัดไปแน่นอนเพราะว่าระหว่างนี้กำลังตัดต่อกันอยู่เดี๋ยวมาดูกันส่วนวันนี้ผมจะทำชาเลนจ์นี้ได้ไหมไวริ่งสายไฟรถไฟฟ้าภายใน15นาทีนะครับก่อนอื่นบอกก่อนอุปกรณ์ไม่ครบขาถังปลาสายเมนนะครับหมดพอดีแต่ต่างมาละไม่รู้จะมาทันไหมถ้ามาทันก็จะเอาให้จบลองเทสให้ดูว่ามันไวเสร็จแล้วมันใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าไวริ่งสายไฟรถไฟฟ้ามหานครก็คันนี้เราไวริ่งสายไฟเดิมนะครับก็คือคันนี้ชุดสายไฟเดิมไม่มีมาเลยเราก็เลยไวริ่งสายไฟใหม่แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้แล้วก็ทำที่ติดตั้งตัว DC to DC นะครับเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งล้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วางตำแหน่งแล้วก็กล่องคอนโทรลเลอร์จะเป็นรุ่น EM 150นะครับวอชอลก็ทำที่ติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆก็ประมาณนี้ชุดสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะมีรัดสำเร็จนะครับแล้วก็ครีมย้ำถังปลาไฮดรอลิกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แต่ครีมย้ำถังปลาไฮดรอลิกวันนี้น่าจะยังไม่ได้ใช้นะอ๋อใช้เดี๋ยวย้ำหัวนั่นหน่อยเครื่องมือก็ประมาณนี้ก็เครื่องมือก็เตรียมพร้อมหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าชาเลนจ์นี้จะสำเร็จไหมไวริ่งสายรถไฟฟ้าใน15นาทีเย้ยังใช้สีไฟตามสีสายเลยนะครับ ครับหลังเบเกอร์นะตอนนี้ประมาณ11โมงไม่ต้องถามว่าทันไหม15นาทีกดไปสองชั่วโมงสุดยอดจริงๆตอนนี้ก็ 90% แล้วนะครับก็คือบัฟที่ผ่านของคอมพิวเตอร์เข้าหน้าจอเข้าสวิตช์ซ้ายขวาหมดแล้วนะครับพอดีผมหาป้าผมไม่มีผมยังเทสไม่ได้ปัญหาที่เจอนะครับก็คือผมมาเป็นคนไม่ชอบสลับเครื่องมือก่อนมันก็เลยช้ามากเลยสลับอันนี้สลับอันนี้ยิ่งช้าเลยใช้จบด้วยมือที่ใช้ประจำตัวนี้ในนวดง่ายสุดนี้ไว้เข้าหางปลาตัวใหญ่ก็เวิร์กดีครับแล้วก็สายจากกล่องคอนโทรลเลอร์มามันคนละรุ่นกับที่ผมมีพวกมืออยู่มันก็เลยทำให้ช้านะแต่ว่าโดยรวมก็เรียบร้อยตอนนี้ประมาณ 90% เหลือจำเข้าที่แล้วก็เปลี่ยนปลั๊กกลับทั้งหมดนะครับเปิดไฟตัวรถก็เรียบร้อยหมดแล้วก็เหลือเอาไฟตัวรถไปเลี้ยวไปสูงไปต่ำเข้าไมค์ตัวไมค์ของรถไฟฟ้าอีกทีหนึ่งก็จบเรียบร้อยเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาเทสตัวรถกันแล้วก็ปรับตั้งปรับแต่งกล่องคอนโทรลเลอร์กันอีกทีหนึ่งนะครับไม่เหลือความผิดตั้งอีกทีเดี๋ยวมาเจอในคลิปหนึ่งสรุปว่าชาเลนจ์นี่ทำไม่ได้นะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมงพูด Thank you